กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนครับพบกับมาเชฟชาแนลครับน้องมื้อนี้มีภาพพี่พ่อน้องนะครับไปเป็นเกษตรกรนะครับชาวสวนยางครับมื้อนึงนะครับมื้อนึงในการเป็นเกษตรกรชาวสวนยางจะเป็นยังไงไปกันเลยครับเขากับพ่อหอสวนยางแล้วครับพี่น้องมือเสี้ยนเขาขีดนึงครับมันจีร่องนอนนี่น้องสาวครับสาวน้องเคยลองลองต้นนิดหน่อยเคยขีดช่วยคนไหนขีดโดนนะครับอากาศค่อนเร่งไหมครับเหมือนยางบอกว่าน่าเที่ยงคืนพอดีครับนี่ครับบอกดีอยู่นะเบื้องนี่ครับการจีบน้ำลองนะครับมาเนี่ยมาปุ๊บผู้ใดเสี้ยนจีบครับมือฉมังครับน้ำยางนี่ครับพี่น้องเบิดมือเบิดขึ้นครับเสื้อสีเหลี่ยมคนนี้จะม่วงเหลี่ยมหัวม่วงยางจากต้น2,000ครับจังหวัดพี่น้องเมื่อคืนครับแล้วต้องมาหยอดน้ำกรดอีกป่ะนะเวลา2:30พี่น้องแล้วป้าหนึ่งรับมีดต่อปกติส่วนสีเหลี่ยมถ้าเราป้าเนาะปกติก็ตีดวงไม่ต้องรับปกตินี่มีเปลี่ยนของคนมันละ2ดวงขีดแล้วๆไปหยอดน้ำกรดจังม่วงบ่นี่เปิด7:00 8:00 7:00 8:00ตัวที่แล้วอ่ะเที่ยงตัวเด็กมาช่วยก็11:00ฝนครับจนดึกจนหอดควันมืออีกสุดยอดครับงานนี่ธรรมดากี่ป้าหนึ่งนี่อีกต้นป้าหนึ่งมีป้ากับพันหนึ่งอย่างที่เขาตามมาเนี่ยเดี๋ยวนี้อีกหนึ่งกับประมาณพันหนึ่งกันของยางแดงกับพันหนึ่งว่าหนึ่งยางหน่อยมันยางแง่ติดหนาแล้วมันได้ด้วยกันเลยคุณครับเสียงรถขีดยางกันทั้งเดือกเดินครับพี่น้องแต่ว่าเขียดอีโมร้ายขนาดเขียดหน่อยครับเห็ดมันว่าท่านเห็นอยู่ครับตาพอดีตายหลอกอยู่พี่หนอนว่าในหาจังใดปกติหาเสมอเที่ยวนี่นี่มือนี่ยุดมือนี่คือมาใส่กุ้งใช่ไหมเตี้ยนมาขีดเตี้ยนกินเห็ดเบื่อหรือมั้งเรื่องมาหาเห็ดบ้างคือว่าจีดยางซอยปัญญาหำนะตอนนั้นเห็นไม่ใหญ่น้อยยังมาตัดอยู่แล้วก็ไม่เอาแล้วหน่อยสียุดพี่น้องหยอดน้ำโคตรบ่นี่เนี่ยเมื่อคนเดียวตายย่างเขียดแล้วแค่คักบ่นี่ยังมือเว้นครับกูมั่นอีก
ลูกหลานหายไปใส่เบิร์ดบุ๊คเขาจะก็มีครอบครัวแต่ละคนลุงบอยหนีก็เพราะว่าเฮ็ดเวียกเยอะนี่แหละเฮ็ดเวียกหลายเลยพ่อสู้แล้วเวียกมันหลายต้องฉีดยางแล้วพี่น้องยังมือเวียนเฮ็ดงานเสืออีกเดี๋ยวไปพ่อกันอีกป้าหนึ่งครับพี่น้องไปก่อนสุดท้ายเหมือนเราครับอาชีพเจ้าสวนครับเจ้าสวนครับมาคือมันหลุดนี่แหละมันลงสวย